ผ่าน4นัดไปนะครับแล้วก็เป็นชัยชนะนัดแรกนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะครับถึงแม้อาจจะมีประตูมากมายเราชนะ4-2นะครับก็กับ4ประตูที่เราได้เนี่ยถือว่าการมาที่เราทำมาสำเร็จผลนะครับโอกาสที่เราเข้าทำใช้โอกาสไม่เปลืองแล้วก็มีโอกาสไม่กี่ครั้งแต่เราสามารถทำได้4ประตูแต่สิ่งที่เราต้องกลับไปแก้ไขนะครับก็คือ2ประตูที่เราเสียไปซึ่งมันอาจจะดูง่ายเกินไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทีมต้องกลับไปแก้ไขนะครับอย่างน้อยวันนี้ก็คือ3แต้มแรกในไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014ผมเชื่อมั่นนะครับว่าอย่างที่ผมบอกจากเกมท่าเรือว่าวันนี้ผมอยากให้แฟนบอลเชียงรายยูไนเต็ดทุกคนที่มีรอยยิ้มเข้ามาก่อนจากสนามเข้ามาในสนามแล้วกลับออกไปมีรอยยิ้มที่กว้างกว่าเดิมแล้ววันนี้เราก็ทำมาได้ครับวันนี้เรารับ1แล้วครับก็อยากจะให้วันนี้เป็นจุดเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ชนะใครมา3นัด
เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับอย่างน้อยวันนี้เราก็เป็นกับ3แต้มแรกในฤดูกาลนี้ผมเชื่อว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่จะทำให้ทุกคนเดินต่อไปแต่ละก้าวอย่างมั่นคงนะครับก็ขอบคุณครับแฟนบอลถึงแม้วันนี้อาจจะมีอุปสรรคบ้างฝนตกแล้วก็ไฟดับบ้างนะครับแต่ก็อยากจะให้อีก2แมตช์ต่อไปไม่ว่าจะไปเยือนสุพรรณบุรีวันที่26นะครับแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอแชมป์เก่าบุรีรัมย์วันที่29ผมอยากให้แฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจเยอะผมเชื่อมั่นในทีมนี้ครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเราจะก้าวต่อไปแล้วก็แต้มคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราครับขอบคุณมากครับครับผมก็ดีใจมากนะครับผมก็ยกเครดิตให้กับลูกทีมทุกคนนะผมที่มุ่งมั่นที่ทำงานอย่างหนัก3นัดที่ผ่านมาผมบอกว่าข้อผิดพลาดอะไรที่ต้องแก้ไขผมไม่ได้ตื่นตระหนกเลยกับการที่ได้3นัดได้แต้มเดียวเพราะผมรู้ศักยภาพรู้คุณภาพของลูกทีมผมทุกคนเพียงแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่เราต้องแก้ไขแล้ววันนี้ทุกคนก็ทำให้เห็นว่าเราสามารถที่จะเก็บชัยชนะได้นะผมก็มอบให้กับแฟนคลับเชียงรายยูไนเต็ดที่สนับสนุนทีมด้วยดีเสมอมาชัยชนะนั้นนี้นะผมยกเครดิตให้กับลูกทีมทุกคนครับผมกับแมตช์ต่อไปครับพี่โจทำฟอร์มก็ในส่วนของผู้เล่นที่บาดเจ็บแล้วก็ผมก็ขอจะเช็คผู้เล่นที่บาดเจ็บก่อนนะผมไปเยือนสุพรรณมันก็เป็นงานหนักของเราแน่นอนนะผมแต่ผมจะพาทีมมีแต้มกับเชียงรายให้ได้ครับผมก็ดีใจครับที่ทำประตูได้ในบ้านด้วยครับแล้วก็เป็น3แต้มแรกของฤดูกาลนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเชียร์นะครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้เห็นวิ่งกันรอบสนามวิ่งทำไมครับแก้บนค่ะขอให้ทีมชนะค่ะบนไว้ว่าจะวิ่ง3รอบค่ะ3รอบใช่ไหมครับค่ะลุยมันไปสุด